พี่พาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องคุณตายังไงครับก็ก่อนอื่นขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ตามในโซเชียลของผมด้วยนะครับเพราะว่าคือมันเรื่องมันเกิดขึ้นว่าคืนนึงผมอ่านก็คือคืนก่อนแหละครับผมอ่านข่าวพอดีแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าสงสารอะไรเงี้ยเราก็เคยไม่มีมาก่อนเรารู้ว่าความจนมันทรมานขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วนี่แบบในที่เขาเขียนนะเขาบอกว่าเก็บมาทั้งชีวิตเงินสวัสดิการกว่าจะถึงเงิน15,000เนี่ยแล้วหายอีกแล้วผมก็เลยนึกภาพว่าแกคงแบบมือไม้สั่นคงเสียใจร้องไห้หมดหวังหลานแกก็คงแบบผมก็เลยโอ้โหมันสลดใจอ่ะมันเศร้าแล้วเราก็มีคุณยายอยู่ด้วยใช่ไหมมันก็เลยแบบรันทดอ่ะก็เลยโทรหาพี่ที่ข่าวสดเพราะเห็นว่าหัวข้อมันมาจากข่าวสดพอโทรปุ๊บก็ไม่มีใครรับเพราะตอนนั้นมันเกือบเที่ยงคืนแล้วผมก็ไล่โทรไปก็ไม่มีใครรับอีกผมก็เลยแบบทางออกสุดท้ายก็คือโพสเพราะว่าทุกๆปัญหาเวลาโพสเนี่ยมันจะเจอคำออกมันจะเจอแบบทางออกพอโพสไปปุ๊บโอ้โหส่งมาแบบเกือบร้อยข้อความในอินบ็อกซ์นะแล้วผมก็มาดูว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนหลอกลวงมีทั้งปลอมมีทั้งจริงอ่ะแล้วพอเช้ามาก็พอเราเช็คแน่นอนแล้วว่าอันนี้คือของคุณลุงเขาก็เลยโอนไปให้อันนี้ได้คุยกับคุณลุงก่อนไหมคะก่อนที่จะโอนผมไม่ได้พูดเลยครับแต่แค่ผมก็พอผมโอนเสร็จผมก็โทรไปหาพี่ๆที่ข่าวสดว่าช่วยถามให้หน่อยนะว่าได้หรือยังอะไรเงี้ยได้จริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเชื่ออะไรไม่ค่อยได้อ ะบางทีแบบยังไม่รู้เลยนะว่าที่โอนไปเนี่ยคือคนจริงหรือเปล่าบางทีมันสงสัยไปหมดไงเราแวงไปหมดแต่ว่าเราก็โอเคพอเราเช็คอะไรแน่นอนถูกต้องแล้วเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าลุงได้รับแล้วอะไรเงี้ยเราก็ปลื้มมันก็ดีใจครับคือจริงๆอ่ะผมเสนอไปที่ข่าวสดตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าให้ลุงแกบินมาได้ไหมแล้วผมให้มากกว่านั้นอีกแต่ว่าเพราะผมอ่ะไม่กล้าให้ใครแบบเนี้ยมันรู้สึกมันปลอมเยอะเดี๋ยวนี้แต่ลุงแกบอกว่าคือผมเสนอยอดเงินไป 50,000 นะคือแต่ผมได้คำตอบจากข่าวสดบอกว่าลุงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขามาไม่ไหวผมก็ยิ่งประทับใจเขาอีกแบบให้ 50,000 ยังไม่มาคือแบบตอนนี้ของจริงแล้วของจริงแล้วก็เลยโอนเลยนี่ให้ไปเท่าไหร่ครับ 30,000 ครับ 30,000 ครับและสังเกตนะครับเรามีแผนที่แบบจะช่วยเหลืออะไรลุงเขาอีกคือโอ๊ยผมว่าตอนนี้แบบโอ้โหที่ผมดูข่าวตอนหลังนี่แกก็มีคนช่วยเหลือเยอะละผมก็ดีใจไปสะพานให้คนไทยได้แบบรู้จักแกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมช่วยแทบทุกวันแทบทุกเดือนเลยก็ว่าได้ครับคือเยอะนอกเหนือจากสร้างบ้านไฮบิแทตให้ผู้ยากไร้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อีกก็บริจาคเงินตัวเองอีก250,000เพราะตอนหลังนี่ต้องบริจาคเงินตัวเองนะไม่ได้แบบผมไปสร้างเล่นๆใช่นี่คือโครงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาใครที่เขาชอบส่งรูปกันมาเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่เยอะคือผมช่วยอยู่แล้วผมโอนตังค์แบบ10,000-20,000-30,000บางทีก็ส่งรูปเข็นพ่อมาขอ5,000ผมก็จะโอนไปให้อะไรเงี้ยคือทำแบบนี้ประจำอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เมื่อวานต้องบอกเลยว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้ชีวิตอยู่แทบไม่สุขเลยส่งมาเป็นร้อยเลยแล้วก็ส่งเข้ามาเบอร์ผู้จัดการส่งเข้ามาเบอร์คนที่ดูแลงานว่าคนนั้นลำบากคนนี้ลำบากผมก็ได้แต่บอกว่าผมต้องผมดูไม่ใช่ผมไม่ดูคือผมไม่ใช่ผมให้หมดอะไรเงี้ยอย่างนี้เราสแกนยังไงอะคะพี่ยิมบางทีก็มีวิชาชีพมาหรือเปล่าก็อย่างแรกคือเราดูเจตนาก่อนนะครับว่าที่เขาส่งมานั้นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากครับบางทีเราให้เงินไปแล้วก็ไปทำผิดแบบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนให้เสียใจแต่ว่าหลักๆผมก็ไม่ต้องมาคิดอะไรครับก็คือให้ก็ให้ไปเคยโดนหลอกอะไรเงี้ยไหมคะแบบวิชาชีพก็เดินโดนเยอะโดนเยอะครับโดนเยอะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมให้เองคนเดียวแต่ณปัจจุบันเนี้ยธุรกิจเพย์ออฟผมเนี่ยประสบความสำเร็จมากแล้วผมเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการที่ผมได้กำไรมาผมแบ่งเป็นมูลนิธิของผมเองชื่อมูลนิธิว่า Payor คือมูลนิธิเนี้ยก็จะเนี่ยแหละก็คอยให้เนี่ยคือคุณลุงเนี่ยรายแรกเลยคือผมอยากให้สังคมรู้ว่าสิ่งที่ผมมีวันนี้ได้เนี่ยคือผมคืนนะไม่ใช่ว่าผมเก็บไปคนเดียวแล้วผมคืนหมดแล้วผมตั้งเป็นมูลนิธิของผมเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวสร้างบ้านเนี้ยก็ไม่ใช่เงินผมเองคนเดียวละแต่จะเปรียบว่าเงินของผมเองก็ได้เพราะผมก็เป็นเจ้าของบริษัทคือผมก็เอากำไรมาส่วนนึงแล้วก็แบ่งตอบแทนสังคมจริงจังครับจริงจังครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าใครส่งมาแล้วผมให้หมดนะคือก็ต้องดูด้วยจะช่วยเหลือเป็นเคสยังไงอะไรครับคือหลักเกณฑ์ตอนนี้มันไม่ได้มีใครมาตรวจสอบหรอกคือผมก็ดูแค่ผมถูกใจแค่แหละคือว่าดูแล้วเขียนมาแล้วอินดีอะไรเยอะอย่างมีชื่อที่เราเคยเจอมาในรูปแบบไหนยังไงบ้างมีเยอะก็ส่งมาแบบหลักฐานต่างๆมาผมดูแล้วมันเหมือนจริงนะแล้วพอผมโอนไปปุ๊บก็ไม่ถึงคนที่ได้รับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยเสียหายคนกลางเนี่ยชอบมา
ชอบมาทำให้ระหว่างทางที่จะไปถึงผู้ที่เขาต้องการอยู่เนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยเสียหายไปเยอะไหมที่แบบโอนไปแล้วไม่ถึงหรือเปล่าก็เสียหายเยอะครับครับหลักพันหลักหมื่นตลอดแหละบางทีก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นดาบสองคมไหมครับจริงจริงผมมองว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันนี้เรามัวแต่มองว่ามันจะเป็นร้ายเป็นโทษเป็นอะไรไหมผมว่ามันจะไม่ถึงอ่ะแต่เอาเป็นว่าตัวเองเนี่ยก็ใช้ความคิดใช้อะไรช่วยกันดูอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าโลกปัจจุบันเนี้ยมันยากนะที่จะมาหลอกลวงกันคือเวลามันโพสอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะเจอของจริงไงเพราะว่าไอ้จริงแล้วไม่จริงมันจะค้ากันละเราก็มาดูเอาครับเป็นหนุ่มหล่อใจดีใจดีเลยไหมครับโอ้ก็ขอบคุณมากครับคือผมก็ทำแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าพอดีอยู่ดีๆพี่ๆเขาก็หยิบมุมนี้ออกไปเผยแพร่ผมก็ขอบคุณมากครับตัวเองก็ถือว่าโชคดีครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเรียนแบบอะไรเงี้ย